แม้ความรักครั้งนี้จะไม่สมหวังแต่มองในแง่ดีผมก็ได้รู้ใจตัวเองว่าต้องการอะไรแล้วเพื่อนๆล่ะรู้ตัวเองหรือยังว่าสิ่งที่หัวใจต้องการกับสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้ใช่สิ่งเดียวกันหรือเปล่าลองไปค้นหาคำตอบกันดูนะครับวันพรุ่งนี้ต้องเป็นวันของเรา